คงเป็นปริศนานะคะมีหนุ่มหาปลาวัย40ปีถูกแทงกระหนำ่ำแทงหลายแผลเลยทีเดียวคะ่ะ10กก่าแผลจนร่างเนี่ยพรุนเลยแล้วก็นอนตายจมกองเลือดอยู่ที่ต่อหม้อใต้สะพานตรงจุดนี้แล้วก็มียาบ้าตกอยู่2เม็ดด้วยพบร่องรอยการต่อสู้ตอนนี้กำลังเร่งนำตัวเพื่อนสนิทมาสอบปากคำคเพราะอะไรพอพบ,พ,บพิรุษค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวไล่เรียงกันหน่อยนะคะศพ ของนายเชนนะคะอายุ40ปีอยู่ที่ใต้สะพานต่างระดับข้ามคลองบางบัวทองถนนชัยพฤกษ์ตําบลพิมลราชอําเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีซึ่งห่างจากจุดกลับรถใต้สะพานนะคะประมาณ50เมตรติดกับคลองบางบัวทองค่ะสภาพศพคือนอนหงายมีคราบเลือดแล้วก็อยู่ที่บริเวณเพิงพักที่เขากำลังก่อสร้างนะคะอยู่ติดกับตอมอสะพานเลยคุณผู้ชมทีนี้ พอหลังจากที่พบศพของนายเชนเรียบร้อยแล้วไปสอบถามคนขับรถแบ็คโฮเป็นเพื่อนผู้ตายและเป็นคนพบศพนะคะและเป็นเจ้าของเพิงพักตรงนี้ด้วยชื่อบุญส่งเสือพรมอายุ44ปีเขาบอกว่าผู้ตายเนี่ยตะเชนน่ะเหรอไปไปมาๆอยู่แถวนี้แหละแต่เขาไม่รู้ว่าทำงานที่ไหนเขามาเจอศพตะเชนตอนช่วงวันที่ช่วงเมื่อวานนี้นะคะตอนประมาณบ่ายสโมงค่ะ สภาพคือเลือดเต็มหน้าเหมือนโดนคนทำร้ายมาแต่ขณะเกิดเหตุบุญส่งอ้างว่าตัวเองไม่ได้อยู่ที่เกิดเหตุนะผมเลยไม่รู้ว่าใครทำแล้วผมอยู่ตรงนี้คนเดียวหมายถึงว่าอยู่ที่เพิงพักเนี่ยเป็นที่พักของผมแต่ทางด้านผู้ตายในเชนใครทำร้ายอันนี้ไม่รู้ส่วนเขาจะมีเรื่องทะเลาะบาดหมางกับใครก็ไม่ทราบเหมือนกันและถามว่าผู้ตายในเชนมีความเกี่ยวข้องกับยาเสพติดไหม,มเขาก็ไม่แน่ใจนะคะ แต่บอกแบบนี้ว่าก่อนหน้าน,นี้เคยมาหาเขาสองสาครั้งก็เพิ่งรู้จักกันได้ประมาณ1เดือนก่อนที่จะมาเจอเป็นศพเชนมาหาเขาตอนบ่ายสามวันที่25มิถุนายนเขาไปทํางานกลับมาอีกทีห้าโมงเย็นเห็นว่าตาเชนนั่งตกปลาอยู่ค่ะตัวเองก็เลยออกไปกินข้าวกลับมาอีกทีหกโมงเย็นยังเห็นเขานั่งตกปลาอยู่นะตัวเองก็เข้าไปนอนตอนสองทุ่มผู้ตายก็ยังนั่งตกปลาอยู่ค่ะครั้งสุดท้ายที่เจอทางด้านเพื่อนคนนี้บุญส่งบอกว่า ตอน7โมงครึ่งถึง8โมงของวันรุ่งขึ้น <_ d ose> เห็นว่าเขาหลับอยู่ที่เปลใกล้กับเพิงพักจนกระทั่งมาเจอเป็นศพช่วงบ่ายสามวันนี้พูดง่ายคือข้ามวันแล้วถึงมาเจอว่าถูกแทงเนี่ยก็ไม่รู้ว่าใครแทงค่ะได้ตอนทำร้ายเราได้ยินเสียงไหมไม่ไม่ได้ยินครับเราไม่อยู่ครับอ๋อปกติตรงนี้ก็ใส่กันอยู่เยอะไหมไม่เยอะครับอยู่คนเดียวเขาเคยมีเรื่องทะเลาะบ,บาดหมางอะไรใครไหมไม่ทราบจริงจริงครับพี่ คนตายเสพยาไหมเสพยาหมไม่เลยใจครับได้ต้องทำรับคุณผู้ชมคะจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะไปเจอมีดตัดหญ้ายาว50เซนเนี่ยคะ่ะหเล่มแล้วก็มีดปลอกผลไม้ยาว4นิ้วอีก1เล่มคราบเลือดที่เปลและก็ที่พื้นใต้เปลด้วยนอกจากนี้อย่างที่บอกไปว่าพบยาบ้าที่เพิงพักแห่งนี้อีก2เม็ด ข้างๆศพนั่นแหละค่ะทีนี้จากการตรวจสอบศพก็พบว่าที่ลำคลอเนี่ยถูกแทงหลายแผลนะคะ9แผลด้วยกันแล้วก็แผลขนาดใหญ่ประมาณ7เซนที่ต้นแขนอีกหนึ่งแผลรวมทั้งร่างกายก็10แผลและมันน่าแปลกตรงที่ว่ามันมีร่องรอยการต่อสู้ค่ะสภาพเสื้อผ้าของผู้ตายนั้นเปื้อนฝุ่นตั้งแต่หัวไปจนรดเท้าเลยนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่เห็นบอกว่าต้องใช้ถุงมือ ถุงครอบมือทั้งสองข้างเพื่อนําไปตรวจสอบหา DNA ทีนี้ตอนนี้ค่ะอย่างที่บอกว่าบันเจอพิรุธหลายอย่างโดยเฉพาะเพิงพักแห่งนี้มันเป็นทางด้านของบุญส่งเป็นเจ้าของตํารวจในคุมตัวบุญส่งนะคะไปสอบปากคําที่โรงพักแล้วก็เดี๋ยวจะมีการทําการตรวจ DNA กระพุ้งแก้มเสื้อผ้าถามว่าเพื่อนเนี่ยก็ให้ความร่วมมือกับตำรวจดีนะออไม่เคร่เครียดอะไรค่ะแต่เบื้องต้นให้การรับสาร,รภาพว่าเสพยาเสพ ติดค่ะที่เห็นในที่เกิดเหตุนะ่ะของผม2เมนะ็ดน่ะผมเอาไว้เสพเองรตรวจฉี่ฉี่ม่วงนะคะครับ